ก็สวัสดีครับมาพบกับผมอีกแล้วนะครับช่างบินรถมือสองนะวันนี้นะครับก็เป็นรถมือสองนะเป็นรถประมูลมานะครับนะก็จะมาลงขายให้เพื่อนๆพี่ๆได้ชมกันนะครับนะจะมารีวิวให้เพื่อนๆได้ชมกันเนาะครับก็จะมาเจอกับผมได้ทุกวันนะครับเวลา 18:30 เวลาดีๆแบบนี้เนาะก็เพื่อไม่พลาดนะครับให้กดติดตามไว้เนาะเวลาผมลงคลิปใหม่ๆรถใหม่เข้ามาจะได้ทันเนาะนี่ก็เดี๋ยวจะมารีวิวตัวอีซูซุคันนี้นะให้เพื่อนๆได้ชมกันเนาะไปเพื่อไม่เสียเวลาผมขอกลับกล้องรีวิวเลยดีกว่าเนาะไปครับนี่ครับก็ลมดีนะลมพัดดีนะครับก็จะมารีวิวให้เพื่อนได้ชมกันนะครับคันนี้ครับเป็นอีซูซุนะเป็นรถประมูลมานะครับนะครับเป็นรถข้าราชการนะครับคันนี้อีซูเป็นรถปี2540นะคันนี้นะครับฟันจดทะเบียนนะก็เดี๋ยวจะมารีวิวให้เพื่อนๆได้ชมกันคร่าวๆก่อนนะครับเป็นกระบะนี่นะเป็นกระบะ4ประตูนะคันนี้นะเป็นรถของตำรวจนะครับน่าจะเป็นรถเก่าของตำรวจนะนี่นะครับเดี๋ยวดูนี่สักหน่อยนะนี่ครับเวลาถ้าเราจะสังเกตปีนะปีของรถคันนี้นะครับ1996นั่นนี่นะครับ1996 2539นั่นนี่นะครับรถอยู่จังหวัดเพชรบูรณ์อยู่อำเภอเมืองนะคันนี้นะครับมารีวิวให้เพื่อนๆได้ชมกันนะครับกระบะหลังนะกระจกนี่จะมีตำหนิอยู่ด้านหน้านะเดี๋ยวผมจะเป็นรีวิวให้ดูนะข้างหลังนี่ไม่มีปัญหานะครับนี่นะแอบตามใต้ท้องหน่อยมียางอะไรด้วยหนึ่งเส้นนะคันนี้นะสภาพก็โอเคนะครับคันนี้บางๆนะครับไม่ชนนะบางๆดีเซลนะคันนี้นะบางเลยทีเดียวเดี๋ยวดูคัดซีสักหน่อยนะครับเดิมๆเลยทีเดียวครับคันนี้โอเคเลยนะคันนี้นะครับเนี่ยเดี๋ยวจะมารีวิวการทดลองการขับให้ดูด้วยนะเดี๋ยวดูรอบๆคันก่อนนะครับแต่ว่ากระจกอาจจะมีตำหนินิดนึงนะนี่นะครับกระจกนะนอกนั้นก็โอเคเลยครับคันนี้นะสภาพดีครับไปเดี๋ยวขอรีวิวทดลองการขับสักหน่อยภายในนะครับเป็นกระจกนี่เป็นกระจกมือหมุนนะสภาพเดิมๆนะครับนี่นะเป็น4ประตูนะครับนี่นะผมจะดูเบาะภายในนะครับนี่นะอีซูซุนะคันนี้เดี๋ยวมาดูนี่เป็นเกียร์ธรรมดานะนะครับเบรกมือใช้ได้นะครับมาดูเลขไมล์สักหน่อยนะเลขไมล์อยู่ที่433,128นะครับเราจะมาสตาร์ทให้เพื่อนได้ชมกันนะสภาพเดิมๆนะนี่นะครับสวยๆเลยครับเบาะดีด้วยครับคันนี้แต่เบาะฝั่งคนนั่งข้างนี่จะเป็นตำหนินิดนึงนะนะครับแต่ว่าโอเคเลยอ่ะสภาพดีเลยครับผมว่าดีเลยนะเดี๋ยวมาลองสตาร์ทฟังเสียงกันสักหน่อยเนาะนี่ครับกุญแจมาก็โอ้สตาร์ททีเดียวติดเลยครับสตาร์ททีเดียวติดเลยเดี๋ยวไปลองทดลองกันสักหน่อยนะครับนี่ไม้ขึ้นนะครับนี่นะรอบขึ้นนะครับขึ้นหมดนะเลี้ยวพวงมาลัยพาวเวอร์นะคันนี้ไม่ดังไม่หอนเงียบกิ๊บเลยทีเดียวครับใช้ได้ใช้ได้นะครับโอ้แอร์เย็นด้วยมันได้ยินหรือเปล่าแอร์เย็นฉ่ำเลยเย็นขึ้นมาเลยทีเดียวแอร์เย็นนะครับคันนี้โอ้สภาพภายในดีเบรกมือใช้ได้นะครับว่าภายในโอเคนะครับกระจกเนี้ยขึ้นลงครับได้นะจะขึ้นลงได้นะครับข้างฝั่งข้างนี้ใช้ได้ครบนะ
สภาพภายในโอเคเลยนะครับเดี๋ยวมาดูเครื่องยนต์กันสักหน่อยเดี๋ยวก่อนจะไปดูเครื่องยนต์เดี๋ยวดูคอนโซลหลังสักหน่อยนะนี่นะครับนี่กระจกใช้ได้นะนะครับขึ้นลงได้ใช้กระจกมือหมุนนะครับขึ้นลงได้นะตามเบาะต่างๆโอเคกระจกนะครับขึ้นลงได้นะไม่มีปัญหานะครับนะครับครับประมาณนี้ครับสุ่มล้อครับบางๆเลยทีเดียวนะคันนี้นี่นะจะมาดูเครื่องยนต์สักหน่อยนะครับอันนี้มวลน้ำนี่ยังร้อนอยู่นะมันยังร้อนอยู่นะก็ไม่แนะนำให้เปิดนะครับถ้าร้อนอยู่เพราะวิ่งทางไกลมาเนาะก็ไม่แนะนำให้เปิดนะครับเดี๋ยวมาดูนี่นะจะได้นะนะครับเดิมนะครับเครื่องโอเคปกตินะไม่มีปัญหานะครับนะสำหรับเครื่องโอเคเดินเบาได้ไม่มีปัญหาแบตใหม่นะครับนี่แบตใหม่นะนี่เพิ่งเปลี่ยนมานะครับใช้ได้ยาวๆเลยทีเดียวนะครับวิ่งทางไกลได้ไม่มีปัญหาคันนี้นะครับรถอยู่จังหวัดเพชรบูรณ์อยู่อำเภอเมืองนะครับเจ้าของรถนะครับเขาเปิดราคาไว้ที่ 95,000 นะเขาประมูลมานะก็เขาเปิดราคาไว้ที่ 95,000 นะครับเดี๋ยวผมจะแปะเบอร์เจ้าของรถนะครับไว้ที่ชื่อคลิปเลยนะครับสำหรับใครที่สนใจก็โทรมาคุยกับเจ้าของรถเขาได้โดยตรงเลยนะนะครับก็ผมจะให้เบอร์เขาเจ้าของรถเนี่ยนะครับยังไงก็โทรคุยกับเจ้าของรถเขาเนาะก็ประมาณนี้ก็เดี๋ยวผมจะไปถ่ายกันอื่นก่อนยังไงกดติดตามไว้แล้วเดี๋ยวเรามาเจอกันคลิปหน้านะครับนะสำหรับวันนี้ก็จะประมาณนี้ก่อนก็ขอคำว่าสวัสดีครับ